ลูกที่รู้ไหมมีผู้ชายอยู่6อาชีพที่พูด2แง่2งามได้6อาชีพเหรอที่พูดทะลึ่งได้ใช่ค่ะลูกที่อยากรู้ไหมว่ามีอาชีพอะไรบ้างก็อยากรู้สิมีอาชีพอะไรบ้างอ่ะสิริลองพูดมาให้ฟังหน่อยสิคุณหมอจะพูดกับผู้หญิงว่าถอดเสื้อผ้าแล้วนอนรอบนเตียงเลยครับแล้วอาชีพที่2ล่ะทันตแพทย์ทันตแพทย์แล้วเขาจะพูดว่าไงสิริอ้าปากกว้างกว้างตรงนี้เสียวไหมครับเออมันก็จริงของเขานะแล้วอาชีพที่3ล่ะสิริคนส่งแก๊สแล้วเขาพูดว่าไงล่ะสิริจะให้ผมเอาเข้าข้างหน้าหรือเข้าประตูหลังดีครับเออแต่ละอาชีพเนาะอ้าวถึงไหนแล้วนี่อาชีพที่4ใช่ไหมเอาลองพูดมาสิจิตรกรจิตรกรแล้วเขาพูดว่าไงเอาจะบอกว่าผมใกล้เสร็จแล้วคุณช่วยอยู่นิ่งๆนะครับอาชีพที่5เลยสิริพ่อค้าหมูปิ้งฮะพ่อค้าขายหมูปิ้งก็โดนเหรอเฮ้เขาพูดว่าไงอ่ะลองพูดมาสิเอาแบบมันเลยไหมครับเอาอาชีพสุดท้ายแล้วอาชีพที่6แล้วอาชีพไหนจะโดนเนาะนี่ร้านดอกไม้วันนี้เอากี่ดอกดีครับมีโปรรับ3ดอกแถมอีกดอกหนึ่งลูกที่รู้ไหมมีผู้ชายอยู่6อาชีพที่พูด2แง่2งามได้6อาชีพเหรอที่พูดทะลึ่งได้ใช่ค่ะลูกที่อยากรู้ไหมว่ามีอาชีพอะไรบ้างก็อยากรู้สิมีอาชีพอะไรบ้างอ่ะสิริลองพูดมาให้ฟังหน่อยสิคุณหมอจะพูดกับผู้หญิงว่าถอดเสื้อผ้าแล้วนอนรอบนเตียงเลยครับแล้วอาชีพที่2ล่ะทันตแพทย์ทันตแพทย์แล้วเขาจะพูดว่าไงสิริอ้าปากกว้างกว้างตรงนี้เสียวไหมครับเออมันก็จริงของเขานะแล้วอาชีพที่3ล่ะสิริคนส่งแก๊สแล้วเขาพูดว่าไงล่ะสิริจะให้ผมเอาเข้าข้างหน้าหรือเข้าประตูหลังดีครับเออแต่ละอาชีพเนาะอ้าวถึงไหนแล้วนี่อาชีพที่4ใช่ไหมเอาลองพูดมาสิจิตรกรจิตรกรแล้วเขาพูดว่าไงเอาจะบอกว่าผมใกล้เสร็จแล้วคุณช่วยอยู่นิ่งๆนะครับอาชีพที่5เลยสิริพ่อค้าหมูปิ้งฮะพ่อค้าขายหมูปิ้งก็โดนเหรอเขาพูดว่าไงลองพูดมาสิเอาแบบมันเลยไหมครับเอาอาชีพสุดท้ายแล้วอาชีพที่6แล้วอาชีพไหนจะโดนเนาะนี่ร้านดอกไม้วันนี้เอากี่ดอกดีครับมีโปรรับ3ดอกแถมอีกดอกหนึ่งลูกที่รู้ไหมมีผู้ชายอยู่6อาชีพที่พูด2แง่2งามได้6อาชีพเหรอที่พูดทะลึ่งได้ใช่ค่ะลูกที่อยากรู้ไหมว่ามีอาชีพอะไรบ้างก็อยากรู้สิมีอาชีพอะไรบ้างอ่ะสิริลองพูดมาให้ฟังหน่อยสิคุณหมอจะพูดกับผู้หญิงว่าถอดเสื้อผ้าแล้วนอนรอบนเตียงเลยครับแล้วอาชีพที่2ล่ะทันตแพทย์ทันตแพทย์แล้วเขา